้ามาสวัสดีครับ Mobile Guru Thailand by chalaka.com ครับผมโจ๊กเกอร์ผมเฟิร์นครับผมครับผมวันนี้เรามางานเปิดตัวของ Infinix นะโอ้แบรนด์นี้ชื่อร้อนแรงพี่แบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลกเลยนะครับอินเตอร์นะอินเตอร์มีอินเตอร์แบรนด์นะครับเขาเป็นแบรนด์จากฮ่องกงครับโอ้โหอย่างที่ทราบกันนะครับผมเคยรีวิว Infinix แล้วผมประทับใจใน XOS มากนะฮะก็คือเป็น UI ของทาง Infinix ทำขึ้นมาเองคือมันสวยมากอ่ะแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงลูกเล่นเพียบแล้วก็แน่นอนครับพอผมมาจับตัวนี้ฮะเป็นไงบ้างสมาร์ทโฟนรุ่นไหนล่าสุดนะครับนี่ Infinix Hot 7 Pro นะครับผมครับสุดทีนเกมเมอร์ทีนนะทีนทีนนะฮะทีนแล้วอันอีกอย่างนึงนะฮะแต่ความหมายเหมือนกันคือมันสุดๆไงมันสุดเหมือนกันสุดทีนเกมเมอร์นะครับผมเปิดมาก่อนที่จะรู้ใช่มั้ยพี่โจ๊กว่าอะไรก็เน้นทีนไฮโอเคโอเคคนเล่นเกมเมอร์นะครับก็คือเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับเกมเมอร์ครับผมที่ชอบการเล่นเกมนะฮะนี่แล้วรุ่นนี้นะฮะผมได้จับนะจะบอกว่า XOS นะโอ้ดีเหมือนเดิมเลยแล้วพัฒนาขึ้นอีกระดับด้วยนะครับครับรุ่นใหม่ๆที่เราเคยเห็นในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆนะรุ่นนี้มาครบรุ่นไหนพี่ทำได้กลมกล่อมด้วยรุ่นอื่นรุ่นไหนบอกไม่ได้นะฮะด้วยจรรยาบรรณนะครับเหมือนโฆษณายาสีฟันโอเคนี่คือบอกผมชอบมากมีลูกเล่นอย่างนี้ด้วยนะสไลด์อย่างด้านข้างนี่เป็นยังไงล่ะพระเจ้านะเป็นช็อตคัทเป็นช็อตคัทนะครับนี่สวยงามมากแล้วก็พอสไลด์มาสุดนี่นะนะครับมีอัปเดตเรื่องข่าวคราวแล้วก็อัปเดตต่างๆให้เราดูอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมดูดีมากๆนะครับผมโอ้คือความลื่นไหลบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อกับเรื่องของราคาใช่มันลื่นมากครับผมราคาอยู่ที่แค่ 4,990 บาทเท่านั้นโอ้โหใช่มั้ยอ้าวคุณดูราคาหน่อยแล้วกันใช่ครับพี่4,990 บาทแล้วความจำยังดีอยู่จะพลาดได้ไงใช่คุณไม่ช่วยผมเลยอ่ะอ้าวหรอนะครับครับคือมันดูดีมากนี่แล้ววัสดุนะครับด้านหลังเป็นโลหะครับผมนะครับด้านหลังเป็นโลหะตรงนี้เป็นโลหะนะครับอ่าฮะคือออกแบบสวยอ่ะคุณรู้สึกไหมมันดูพรีเมียมใช่ๆดูสวยนะครับนี่ๆผมอยากให้ดูตรงนี้พี่โจ๊กดูโอ้โหเป็นไงมีการจริงๆมันใช่มีการเจียนะไดมอนด์คัทตัวนี้ด้วยนะครับอินฟินิกนะครับผมที่สำคัญตัวนี้นะกล้องหน้าคู่ครับพร้อมไฟแฟลชเฮ้ยเฮ้ยอึ้งอึ้งนี่หมื่นหนึ่งยังไม่ได้กล้องคู่เลยนะแล้วฮะโอ้จะอวยอะไรขนาดนี้นะครับกล้องหลังก็กล้องคู่เหมือนกันพร้อมไฟแฟลชนะครับผมนี่สเปคตามนี้นะครับตัวนี้กล้องนะฮะความละเอียด13 ล้านบวก 2 ล้านครับครับผมนี่นะฮะส่วนกล้องหน้านะครับก็13 บวก 2 ล้านเหมือนกันครับผมนะฮะโอ้เป็นไงล่ะมีหน้าเมื่อกี้ผมเซลฟี่ดูมันดูดีมากอ๋อคือกล้องหน้ากล้องหลังมันเท่ากันใช่ใช่มั้ยฮะผมอยากให้ดูรูปเลยครับผมที่ผมเซลฟี่มานะครับเจฟเขาให้รูปผมไปไหนแล้วทำไมเป็นลุงคนนี้ล่ะครับโอเคพอดีเขาไม่ได้ให้เครื่องที่ผมเขาสอบมาเป็นอีกเครื่องนึงนะครับงั้นถ่ายสดมั้ยพี่ถ่ายสดมั้ยถ่ายสดเลยได้ได้ถ่ายโชว์นะฮะนี่ไม่อายกันเลยทีเดียวนะครับผมดูนะฮะนี่คือถ่ายกันสดๆเลยนะครับโอ้ตายข้างล่างประมาณถึง 9ถึงเด็ดข้างล่างโอเคหน้าเราก็สวยนะพี่ดูดีนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้นายแบบเขาหล่ออยู่แล้วป่ะพี่ใช่หน้าตาดีครับผมหล่อมากใช่ครับหล่อมากอันนี้เรื่องจริงนะฮะนี่คือกล้องหลังไอ้กล้องหน้านะครับเรามาดูกล้องหลังกันดีกว่ากล้องหลังนะฮะดีแค่ไหนครับผมนี่ผัดกันเอาถ่ายผมเหรอใช่ผัดกันโอเคครับพี่กระดอกนะครับโอเคไอ้ที่สองสร้างมอนโอเคครับผมมาดูกันเป็นไงฮะนะครับเดี๋ยวหน้าใหม่เอาพี่ไปมันใช่เอาใหม่ผมไม่นิ่งเอาใหม่โอเคนี่คือดูดีมากนะครับดูดีมากหล่อมากเต็มจอเลยกำลังจะพูดอยู่ใช่ไหมแต่ไม่อยากทำร้ายตัวเองแม่ดูดีนะเต็มจอดีเต็มจอดีหล่อมากคือจะบอกกล้องดีนะครับผมน่าตกใจราคา 4,990 บาทได้กล้องดีขนาดนี้นะครับนี่เราอวยไปไหมเฮ้ยไม่อวยจริงคือแต่มันดีจริงนะให้เพื่อนๆเห็นว่ากล้องมันดีจริงเราไม่ได้อวยเลยไม่อวยเลยนะฮะนี่คือกล้องหลังนะครับแล้วมาดูความคมเด็ดทำได้ดีมากนะสีสันสกินโทนดูดีมากแล้วมาดูกล้องหน้านะครับดูมาโอ้โหคือให้เพื่อนๆดูรายละเอียดเด็ดพิสูจน์เองนะครับว่านี่คือจากกล้องนะเดี๋ยวนี้ผมมองเลยนะว่าInfinix ไม่ธรรมดากล้องดีมากกล้องหลังก็ดีกล้องหน้าก็ดีมากนะฮะดูดีมากๆที่สำคัญนะครับตัวนี้สเปคไม่ธรรมดาด้วยนะครับครับผมสเปคเนี่ยชิปเซตอยู่ระดับกลางๆนะครับเป็น Helio P22 ครับนะครับแต่ว่าก็เป็นระดับที่โอเคมากๆนะแต่ที่พิเศษคือตัวนี้แรม 6GB ครับโอ้ย
ตกใจเด้ตกใจเด้มือถือ 4,990 บาทคุณได้แรม 6 กิกะฮะพระเจ้ามันถึงได้เขียนอย่างนี้ฮะสุดทีนเกมเมอร์ทีนนะฮะทีนเน้นๆเราเน้นกันเองมันสุดจริงนะครับใช่ Infinite Cross 7 Pro นะครับให้คุณยิ่งกว่าที่คิดโอ้โหเป็นไงคิดสโลแกนเขาด้วยแรม 6 กิกไม่พอแล้วหน่วยความจำล่ะพี่หน่วยความจำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ64หน่วยความจำ14กิกครับผมคุณก็ช่วยผมเลยพูดไปเลยไม่ได้ผมพูดนะฮะ64กิกเพิ่มเมมโมรี่ได้ครับครับโอเคจำง่ายๆว่า6กับ64ใช่แต่ที่ผมเพิ่งอีกอย่างนึงคือหน้าจอ 6.2 นิ้วครับ HD Plus ครับแต่คุณดูจอสิจอสวยมากอ่ะสีสันสดใสมากให้ซูมมาที่ตรงนี้เลยฮะว่าคือมันคมมากใช่คมมากทำไมคมขนาดนี้น่าหนีครับแปลกใจมากนะครับเพราะว่าความเด่น HD Plus แต่สวยมากบอกเลยว่าเป็นจอที่สวยมากอ่ะครับแล้วสีสันนะดูมุมมองหน้าจอเด็ดคือบอกเลยว่ามุมมองหน้าจอเนี่ยชัดยันขอบอ่ะเนี่ยเอียงอย่างเงี้ยผมยังเห็นคมชัดอยู่เลยนะไม่มีฟ้ามใดตะประการใดนะครับครับผมและความสว่างสูงมากบอกเลยว่าคุณใช้งานกลางแจ้งสบายครับนะครับนี่เป็นยังไงเรื่องแบตเรื่องแบตเรายังไม่ได้บอกเรื่องแบตเรื่องแบตเป็นไงบ้างแบต 4,000 ครับผมโอ้ยความจุสูงนะคือที่มันกลายเป็นมาตรฐานมาตรฐานนะฮะแบต 4,000 นะครับผมพูดถึงเรื่องแบตกับ Infinix ประกันให้คุณแบบ on-site service มารับถึงบ้านโอ้โหแบตเตอรี่มีประกัน1ปีนะครับครับคือคุณสามารถถ้าเกิดแบตมีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนฟรี1ปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องจอด้วยจอแตกนะครับจอแตกเปลี่ยนได้1ครั้งครับตอน1ปีครับผมนะครับถ้าเกิดคุณทำจอแตกแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคุณสามารถเปลี่ยนได้นะฮะนี่นะครับเป็นไงครับน้องเจนไม่พูดเลยสักคำชอบไหมครับชอบนะคะแล้วยังไม่โปรยไหมพี่ผมเห็นเนี่ยลูกค้าทูมูฟเนี่ยคืออันนี้ผมทึ่งมากนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดล็อกซิมนะครับผมซิมฟรีนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นซิมแบบเติมเงินนะฮะลูกค้าทูโมเพสสามารถแบบสามารถเปิดใช้บริการเล่น ROV ฟรีไม่อั้นได้ครับผมนะครับไม่คิดค่า data นะครับแล้วก็ Net True ID ครับครับผมคือดูหนังผ่าน True ID และรายการต่างๆอ่ะฟรีเลย1ปี600กิกโอ้โห1ปีใช้ไปเลย600กิกตกประมาณปีละ50กิกเดือนละเดือนละ50กิกเดือนละ50กิกใช่เพราะว่าให้600กิกเลยนะนะครับโอ้โหโดยการกดดอกจัน 144 สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมครับผมเปิดใช้บริการตัวนี้ได้เลยเรียกได้ว่าใครที่เป็นลูกค้า True Move S เนี่ยได้ทั้งเล่น ROV ไม่อั้นและเน็ตที่ดู True ID อีก600กิกต่อใน1ปีนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าโปรตัวนี้ไม่ใช่ให้กันทุกคนเนี่ยมันยากนะเพราะว่าให้จุใจมากเพียงแค่คุณซื้อมือถือนะฮะเรื่องนี้เลยครับผม Infinix Plus 7 Pro นะครับฮะสุดทีนเกมเมอร์สุดทีนนะทีนสุดทีนนะทีนไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่น 49,000 บาทไปรุ่น 4,990 บาทกินได้ไปเลยครับนี่โอ้โหนี่นะฮะคือในการจอแตก1ปีใช่เปลี่ยนได้1ครั้งอ่ะฮะแบตเตอรี่ก็1ครั้งเหมือนกันนะครับใน1ปีแต่ยังไม่พอก็ลูกค้าทุกมุกก็รับไปอีก20นะใช่ก็คือได้เอาวีไม่อั้นกับเน็ตดูทูไอดี600กิกใช่ครับผมนะครับคือเป็นจุดขายเค้าเลยนะนี่เรื่องราว6กิกอ่ะครับสดๆครับแล้วก็มีทั้งหมด3สีนะอันนี้สีทองอันนึงสีน้ำเงินครับอีกอันนึงสีปริศนาครับเป็นยังไงพี่ซื้อเสื้อหนาเพราะผมยังไม่เคยเห็นไงก็เป็นเลือกกันได้นะครับผมก็ขายวันที่เท่าไหร่อ่ะนะนะฮะเดี๋ยวขอนิดนึงนิดนึงนะฮะขอดูโพยนิดนึงนะฮะเพราะเราต้องการความถูกต้องที่สุดใช่ครับพี่มันควรจะอยู่หน้าสุดท้ายมันอยู่หน้าสุดท้ายใช่ครับนี่เขาจะขายตั้งแต่วันที่30เมษายนครับพี่ก็คือวันนี้วันนี้ขายแล้วนะครับใช่ไปซื้อได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ไปจัดกันซะต้องดูเรื่องจอครับจอสวยจริงๆให้ดูจอชัดจอสวยมากนะครับคืองี้ใน 4,990 บาทเนี่ยแค่ประกันไปเคาะประตูบ้านรับเครื่องเนี่ยผมก็คุ้มแล้วนะประกันแบบ outside service อ่ะไปรับเครื่องเลยที่สำคัญนะครับ Infinix เนี่ยเป็น inter brand นะใช่คือหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ว่าจริงๆแล้ว Infinix เนี่ยทำตลาดในไทยมา2ปีแล้วนะครับใช่ครับทำมา2ปีแล้วนะแล้วก็มีสมาร์ทโฟนออกมาอย่างต่อเนื่องใช่คือในระดับ global เนี่ยหลายๆประเทศจะเห็นเขาอยู่แล้วใช่ครับเพราะเขาเป็นแบรนด์อินเตอร์ใช่นะแต่ว่าในไทยหลายคนอาจจะไม่เคยแต่ก็อยากจะบอกว่าเขาทำตลาดในไทยมา2ปีแล้วใช่ครับปีแล้วเขาใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนใช่นะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆน่าสนใจมากๆที่สำคัญนะตอนนี้เขาทำรายการกับ Workpoint ด้วยโปรโมทมือถือผ่าน Workpoint ครับสุดยอดเป็นไงล่ะพันธมิตรสุดแกร่งนะครับผมแล้วแถมจับมือกับทรูอีกด้วยโอ้โหพันธมิตรเขาสุดๆทั้งนั้นเลยนะฮะ 4,000 อ่ะคุณได้แรม 6ใช่นะครับนะครับหันไปทางนั้นครับนี่สุดยอดเลยนะฮะคุณณดุษนะครับ
ก็เป็นพูดอะไรถึงเราอยู่ป่ะใช่มีตำแหน่งอะไรในอินฟินิกส์นะครับประธานผู้จัดการเด็กเสริมน้ำเนี่ยเสริมทุกคนใช่ละแล้วก็ช่วยดูแลช่วยดูแลใช่แล้วอินฟินิกส์นะครับก็ต้องรักคุณนดุด้วยรักรักเบิร์ดก็ต้องรักเราด้วยใช่ใช่พอรักเบิร์ดก็รักเราด้วยชิ้นเนี่ยไม่ชอบทอดนะครับช่วยเอ็นดูเราด้วยนะครับเอางั้นเลยนะพี่โจเอางั้นเลยนะโอเคครับก็เอาเป็นว่าฝากกันไว้กับอินฟินิกส์นะครับที่ใช่ครับที่ทุกคนต้องรักกันอินฟินิกส์ฮอตเซเว่นโปรนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับเตรียมพบกับนี่เลยอินฟินิกส์เอสโฟร์ครับผมF4 F4 นี่เป็น F4 ใช่ไหม Infinite F4 ครับ S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  บอกเลยว่าตัวนี้สวยมากน่าสนใจมากมากเดี๋ยวก็ให้มันคุยกันเล่นตัวนั้นอีกทีนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาจะขายรุ่นนี้ก่อนนะครับ Infinite Plus 7 Pro นะครับรับรองว่าน้องๆหรือว่าใครที่ชอบเล่นเกมนะครับแล้วมองหามือถือราคาประหยัดตัวนี้แรม 6 กิกตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแบต 4,000 ครับโอ้โหเรียกได้ว่าจะเต็มมากแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าทูมูก็เล่น LE กันไปแบบไม่อั้นใช่ครับแค่นี้ก็สุดยอดดูทูไอดี600กิกดิโอ้โหกี่เรื่องเนี่ย600กิกเดือนละ50กิกนี่สิบกว่าเรื่องได้เลยพี่ใช่ดูเยอะมากเลยนะครับก็เขาว่างจำหน่ายแล้ววันนี้นะฮะใครที่สนใจก็ไปที่ร้านหนังสือชั้นนำเลยนี่ครับผมและผ่านออนไลน์ด้วยผ่านออนไลน์ด้วย JD ครับผม JD นะ JD Central นะครับขายผ่าน JD Central ถ้าเกิดคุณซื้อผ่าน JD Central นะคุณได้ power bank ด้วยนะฮะถามให้เลยเรียกว่าเล่นเกมแบบ non stop ใช่นะฮะแบต 4,000 นี่จริงถึงเย็นแล้วนะใช่ยังอุตส่าห์มี power bank ด้วยก็ต่ออีกใช่เล่นกันยันเช้าเลยแน่นอนเช้ามาก็ตาปืนเลยนะฮะได้ครับผมโอเคฮะก็ฝากกันไว้กับ Infinix Hot 7 Pro นะครับสมาร์ทโฟนที่เฟิร์สรักครับผมโอเคผมรักครับผมโอเคฮะยังไงก็วันนี้เขาวางขายแล้วก็ไปหากันได้เลยสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะพี่โจประมาณนี้แหละโอเคงั้นเราไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ